าม365 Breaking News ในช่วงเวลา15นาฬิกานะคะมวลชนกปปสที่นำโดยนายสุเทพเทือกสุบรรณได้เดินทางจากบริเวณทำเนียบรัฐบาลไปถึงอาคารรัฐสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขณะที่ล่าสุดวุฒิสภานั้นกำลังประชุมลับเพื่อพิจารณาคุณสมบัติกรรมการปปช.คนใหม่ท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดล่าสุดนั้นนายสุเทพได้เดินทางเข้าไปภายในอาคารรัฐสภาแล้วนะคะบรรยากาศล่าสุดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามจากคุณจักรเพชรกุลทองรายงานสดทางโทรศัพท์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกฤษณาครับล่าสุดในขณะนี้นายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.พร้อมด้วยแกนนำบางส่วนนะครับอาทินายสุริยสัยกตศิลาและสมศักดิ์โกไสยสุขได้เป็นตัวแทนของมวลชนกลุ่มกปปส.เข้ามาในอาคารรัฐสภานะครับเพื่อยื่นหนังสือต่อวุฒิสภาขอให้มีการเลือกประธานวุฒิสภาที่เป็นคนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมนะครับและก็จะเป็นการช่วยกันหาทางออกให้กับบ้านเมืองในขณะนี้นะครับซึ่งบรรยากาศตอนนี้เนี่ยนะครับก็มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะครับในขณะที่นายสุเทพนั้นได้เข้าไปรอในห้องพักรับรองเพื่อที่จะรอพบกับทางด้านของกลุ่ม40สว.ซึ่งนำโดยนายไพบูลย์ นิติสวรรค์นะครับส่วนบรรยากาศของการประชุมวุฒิสภาในขณะนี้นะครับเป็นในส่วนของขั้นตอนของการพิจารณาคุณสมบัติกรรมการปปช.คนใหม่ที่ได้รับการสรรหานะครับซึ่งในขณะนี้เป็นการประชุมลับอยู่นะครับซึ่งบรรยากาศในอาคารรัฐสภาในขณะนี้ก็ต้องบอกว่ามีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะครับตำรวจนั้นได้ปิดประตูทางเข้าออกรวมถึงจัดกำลังทหารในการรักษาความปลอดภัยเพื่อไม่ให้ป้องกันให้ผู้ชุมนุมคนอื่นๆเข้ามาในอาคารรัฐสภาครับค่ะหลังการยื่นหนังสือถึงประธานวุฒิสภาคนใหม่แล้วจะกลับไปอยู่ที่เวทีคปท.ที่ทำเนียบรัฐบาลหรือไม่คะแกนนำยืนยันนะครับว่าเป็นเพียงแค่การส่งตัวแทนมายื่นหนังสือนะครับเพื่อที่จะให้วุฒิสภานั้นเป็นหน่วยงานกลางในการที่จะช่วยการหาทางออกของประเทศโดยเฉพาะประธานวุฒิสภาคนใหม่ที่จะได้ไม่ได้มีการสรรหากันในวันนี้เนี่ยนะครับก็พอยื่นหนังสือเสร็จแล้วนายสุเทพก็จะนำมวลชนเดินทางกลับไปที่ทำเนียบรัฐบาลครับค่ะขอบคุณคุณจักรเพชรนะคะรายงานสดจากอาคารรัฐสภาล่าสุดนายสุเทพเทือกสุบรรณพร้อมด้วยนายสุริยสัยกตศิลารวมถึงนายสมศักดิ์โกไสยสุขนั้นเดินทางเข้าไปภายในอาคารรัฐสภานะคะเพื่อที่จะยื่นหนังสือต่อประธานวุฒิสภาคนใหม่เพื่อให้มีการเจรจาพูดคุยหาทางออกให้แก่ประเทศนะคะส่วนบรรยากาศมวลชนกปปส.ที่บริเวณด้านหน้าสอรส.สโมสรตำรวจถนนวิภาวดีรังสิตนั้นมีการยิงแก๊สน้ำตาระลอกที่2แต่ว่าล่าสุดนั้นสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะซึ่งก็มีรายงานจากศูนย์เอราวัณว่ามียอดผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ยิงแก๊สน้ำตาครั้งแรกจำนวน5คนด้วยกันนะคะเป็นชาย3คนและหญิง2คนล่าสุดนั้นมวลชนทยอยเดินทางกลับเวทีแจ้งวัฒนะเป็นที่เรียบร้อยค่ะขณะที่กลุ่มนปช.นำโดยนายจตุพรพรหมพันธ์ประธานนปช.นั้นได้แถลงข่าวด่วนที่ห้าง Imperial ลาดพร้าวยืนยันกำหนดการนัดชุมนุมใหญ่วันพรุ่งนี้10พฤษภาคมที่ถนนอักษะโดยขอให้คนเสื้อแดงเตรียมพร้อมและห้ามดำเนินการใดๆโดยพละการที่จะเป็นเงื่อนไขให้ล้มอำนาจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยได้ค่ะติดตามข่าวได้อีกครั้งนะคะในช่วงเวลา16 นาฬิกา 30 นาทีใน365 Hard News ค่ะ